ไม่ใช่เฉพาะในไทยนะคะในหลายประเทศก็เคยมีเหตุการณ์ที่ลูกโป่งระเบิดและติดไฟจนทำให้มีผู้บาดเจ็บหลายคนค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ลูกโป่งระเบิดในงานฉลองแห่งหนึ่งที่ประเทศอินเดียนะคะเกิดขึ้นเมื่อตุลาคมปีก่อนมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น15คนค่ะสำนักข่าว V6 ของอินเดียรายงานว่าลูกโป่งที่เกิดเหตุระเบิดรบรรจุด้วยแก๊สไนโตรเจน ที่ผ่านมามีเหตุระเบิดที่เกิดจากลูกโปง่งอัดแก๊สอยู่บ่อยครั้งนะคะโดยเฉพาะผู้ผลิตที่ใช้แกส๊สไนโตรเจนหรือไฮโดรเจนบรรจุอยู่ในลูกโปง่งด้วยเหตุผลที่ว่าราคาไม่แพงแต่มันก็ง่ายต่อการเกิดประกายไฟและเสียงเกิดระเบิดถ้าเข้าใกล้ความร้อนค่ะ และล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่บังคลาเทศมีเหตุการณ์ลูกโป่งระเบิดบนรถโดยสารจากประกายไฟของการจุดบุหรี่มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง10คนนะคะแม้ว่าตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าอย่างแกส๊สฮีเลียมจะติดไฟยากและไม่มีปัญหาระเบิดหรือรั่วซึมแต่ก็มีข้อเสียราคาที่แพงกว่าค่ะ